พี่ๆกลุ่มจิตอาสาของเราคาดคะเนเวลากันว่าวันนี้น่าจะเสร็จงานประมาณ 18:00 นฮะตอนนี้ 17:00 นเท่านั้นเองทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมสุดยอดจริงต้องยอมรับความตั้งใจนะฮะของอาสาของเราทุกคนก็ตั้งใจทำกันเต็มที่งานก็ไม่ใช่น้อยๆครับผมทุกคนก็มุ่งมั่นช่วยกันจนทุกอย่างเสร็จสิ้นครับผมตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเล่นของเริ่มใช้ของแล้วครับสุดยอดการที่เราทำแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะตอนแรกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมารวมกลุ่มมาทำอะไรอย่างนี้แต่พอได้มาทำเองก็เลยรู้ว่าพอได้มาช่วยเหลือได้มาอะไรก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือมันเป็นประโยชน์แต่ต่อเด็กนักเรียนต่อโรงเรียนถ้าเรามีคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆอันนี้มันก็จะทำให้พวกเด็กๆที่ว่าเขาไม่มีโอกาสเขาก็จะมีโอกาสแล้วเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็อาจจะทำตามอย่างพวกพี่ก็พี่ๆก็ทำไว้ต่อรุ่นน้องๆต่อไปว่าเกินคาดนะครับเกินคาดเกินจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้ภูมิใจนะครับภูมิใจที่ตัวเองได้ทำเพื่อคนอื่นผมแค่เป็นกระบอกเสียงอะกระบอกเสียงเล็กๆที่ทำให้คนอื่นได้มองเห็นว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้ก็มีจิตอาสาที่จะออกไปทำข้างนอกไปแต่ละทริปมันได้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันคือมันได้พลังอะไรที่ผมบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกอ่ะที่ดีกลับมาแล้วก็มีพลังให้เราอย่างเงี้ยคือไปอ่ะผมว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมากก็คือแบบขอแค่ใจมาแล้วก็ช่วยกันทำยังไงก็สำเร็จครับหนึ่งภูมิใจเลยภูมิใจที่เราทำให้น้องๆมีของเล่นใหม่ๆได้ใช้ถึงจะเป็นของเก่าเอามาทำใหม่แต่อย่างน้อยก็คือได้ทำและสองก็คือดีใจแทนน้องๆค่ะที่พวกพี่ๆเขามาช่วยกันในวันนี้เนาะทุกคนอาจจะเห็นคำว่าจิตอาสากันเยอะนะคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือในส่วนตัวของแนนเนี่ยนะแนนคิดว่าจิตอาสาก็คือทำดีด้วยจิตใจของเราจริงๆโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรกับใครๆเลยแค่เห็นน้องมีความสุขเห็นคนที่เราทำให้แล้วมีความสุขเราก็มีความสุขผมรู้สึกประทับใจกับพี่ๆน้องๆทุกคนมากแค่บอกว่ามีกิจกรรมทุกคนก็จะมาหมดทีแรกกะว่าสัก1วัน1คืนแล้วก็อีกวันหนึ่งตามรูปแบบผมแต่วันนี้เสร็จเร็วมากผมว่าเกิดจากการร่วมมือในของแต่ละกลุ่มแบ่งกิจกรรมกันทำคือทุกคนรับหน้าที่จนเสร็จรอยยิ้มจากเด็กที่แบบคือไม่เคยได้เล่นของเล่นเคยใช้ของอยู่แล้วของสิ่งนั้นที่ใช้ไม่ได้ไม่มีใช้เงี้ยให้กลับมาเล่นได้ต่อผมโอเคครับเวลาทำเสร็จเล่นเด็กยิ้มเด็กสนุกผมมีความสุขคณะครูนะครับพร้อมทั้งเด็กเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยนะครับยินดีดีใจนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมาพัฒนาโรงเรียนเราซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆทำให้จุดประกายนะครับหนึ่งในด้านการกีฬาของเด็กจุดประกายว่ามีสนามพร้อมมีเส้นมีของเล่นสำหรับเด็กผมจะสอนเด็กๆนะครับเด็กๆลูกๆนะครับว่าการทำจิตอาสาเนี่ย
ไม่ต้องมีบังคับการทำด้วยใจนะครับใจเราเนี่ยคิดจะอยากจะทำความดีแม้แต่เศษกระดาษ1ชิ้นนะครับเดินผ่านกระดาษชิ้นหนึ่งนี่ถือว่าจิตอาสาแล้วเก็บฝากทีมงานนะครับของจิตอาสานะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สุราษฎร์กับขอบคุณอย่างสูงครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพความประทับใจของอาสาทุกกลุ่มทุกคนที่ตั้งใจทำเพื่อสานฝันสานความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆและคนในชุมชนแห่งนี้ครับวันนี้เวลาของพวกเราคนมันพนาสาก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามภารกิจแห่งคุณงามความดีของพวกเรากันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ